หลังจากที่อุ้มรีวิวเครื่องล้างพื้นมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าไม่มีตัวไหนเนี่ยดีเท่าตัวนี้เลยกับ Roborock Dyad Pro มันสามารถทำความสะอาดพื้นบ้านของเรานะคะได้หมดจดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นนะคะการล้างพื้นหรือการถูบ้านเองก็ตามที่สำคัญนะคะเวลาที่เราตั้งไว้แบบนี้น้ำไม่ไหลย้อนออกมาซึ่งนี้เป็นปัญหานะคะของเครื่องล้างพื้นหลายๆตัวนะที่ผ่านมาเลยวันนี้อุ้มมีมิชชั่นมาฝากกันนะคะว่าเจ้า Roborock Dyad Pro จะทำได้ตามโจทย์ดังนั้นหรือเปล่าไปดูกันเลยมิชชั่นแรกนะคะผ่านฉลุยไปได้อย่างสบายๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับมอเตอร์พลังหมุนถึง 110,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงดูดของมันนะคะสูงสุดถึง 17,000 พาสคาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่านะคะคุณจะทำขยะแห้งขยะเปียกนะคะตกที่พื้นหรือว่าจะให้ดูดน้ำเองก็ตามนะตัวนี้เนี่ยสามารถจะดูดได้สบายๆอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้และตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า DirtTechเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะจะทำการตรวจจับนะพวกสิ่งสกปรกต่างๆแล้วก็ยังสามารถนะคะแสดงผลเนี่ยผ่านหน้าจอ LED ได้หน้าจอตรงนี้นะคะจะแสดงผลได้ถึงสถานะแบตเตอรี่นะแล้วก็เวลาที่เรานะคะทำการดูดเนี่ยทำการถูมันก็จะแสดงผลขึ้นมานะคะถ้ายิ่งมีสีแดงก็แปลว่ามันสกปรกมากๆนั่นเองแล้วก็ยังสามารถแสดงนะคะในส่วนของโหมดการใช้งานอีกด้วยพอพูดถึงเรื่องของโหมดค่ะอุ้มสามารถจะปรับโหมดนะได้จากปุ่มตรงนี้ทุกครั้งที่อุ้มกดนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดมันจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันทั้งโหมดออโต้โหมดแม็กนะคะโหมดที่2โหมดที่3คือโหมดเช็ดพื้นให้แห้งและโหมดที่4นะคะคือโหมดอีโคนั่นเองและอย่างที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับการแจ้งเตือนนะเป็นเสียงภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทำตามมันได้ง่ายๆเลยมิชชั่นที่2นะคะอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับระบบแป้งเลยเจ้าเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบแป้งที่เป็นโรลเลอร์คู่ซึ่งมันจะทำงานได้สะอาดแล้วก็รวดเร็วกว่าโรลเลอร์เดียวอยู่แล้วทีนี้ค่ะถ้าเราพลิกดูด้านล่างเราจะเจอกับตัวหัวแป้งปัดใช่ไหมด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับ2หัวแป้งปัดและด้านหลังนะคะจะมากับ1หัวแป้งปัดซึ่งทั้งคู่นะคะจะทำงานเนี่ย2ทิศทางออกจากกันแบบนี้หรือว่า two direction tractionการทำงานแบบนี้นะคะทำให้เวลาที่เราใช้ในการถูจริงๆไม่ว่าจะเป็นการผลักไปด้านหน้าหรือว่าการดึงกลับนะคะมันก็จะไม่มีการฝืนนะแล้วก็ออกแรงเนี่ยน้อยมากๆเลยและถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งค่ะก็คือที่ตัวหัวแป้งเนี่ยอยู่ชิดขอบนะคะที่ตัวเครื่องมากๆเลยแปลว่าคุณเนี่ยสามารถเอาเจ้าเครื่องนี้เนี่ยไปถูนะคะไปดูดเนี่ยตามริมนะขอบกำแพงได้ใกล้มากๆนะคะน้อยกว่า1มิลจากปกตินะคะที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูดไม่หมดหรือว่าทำความสะอาดแบบขอบยากเจ้าเครื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้เลยและมิชชั่นที่3นะคะเป็นมิชชั่นที่อุ้มดีใจมากๆที่เจ้าเครื่องนี้สอบผ่านทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเครื่องล้างพื้นที่อุ้มใช้งานมาทั้งหมดเวลาที่เราวางตั้งๆทิ้งไว้เนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่เราไปดูดนะคะน้ำหรือว่าพวกขยะเปียกต่างๆมันจะไหลย้อนลงไปที่พื้นและสุดท้ายเราก็ต้องมาทำความสะอาดใหม่นะคะเจ้าเครื่องนี้แก้ปัญหานี้แบบสิ้นเชิงเลยอุ้มดูดน้ำนะคะดูดขยะเปียกเยอะแยะมากมายตัวนี้ไม่มีการย้อนลงมาที่พื้นนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะนอกจากที่มันจะไม่ย้อนลงมาที่พื้นแล้วค่ะเวลาที่เราใช้งานนะคะเราสามารถที่จะกดเปิดใช่ไหมตอนนี้ทำการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการจะตั้งนะคะเราก็แค่ดันตรงนี้ปึ๊บตั้งได้เลยนะคะตัวนี้มันจะเข้าสู่ระบบพอร์ตเนี่ยอัตโนมัติแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันตั้งได้แบบนี้นะคะมันก็ไม่ต้องจำเป็นมานั่งอุ้ยเอาขาตั้งออกแล้วก็จับมันวางนอนนะคะซึ่งจะทำให้เราสะดวกรวดเร็วเนี่ยในการใช้งานต่อเนี่ยได้มากเลยล่ะและอีกหนึ่งเพนพอยต์นะคะของคนที่ใช้เครื่องล้างพื้นแบบอุ้มแบบนี้ค่ะก็คือไม่รู้จะเติมน้ำยาถูพื้นตรงไหนดีเราจะไปเติมในแทงค์น้ำสะอาดดีไหมอะไรแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้ทุกคนเพราะว่ามันมีแทงค์แยกมาให้แทงค์นี้นะคะเราสามารถเติมน้ำยาถูพื้นเนี่ยไปได้เลยนะพอเติมเสร็จปุ๊บนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะทำการจ่ายน้ำยาถูพื้นอัตโนมัติมันก็จะจ่ายไปที่โรลเลอร์นะคะแล้วทุกครั้งที่เราใช้งานในการถูเนี่ยมันก็จะออกมาด้วยนะคะแล้วพื้นเราจะหอมมากๆเลยทุกคนน้ำยาถูพื้นตัวนี้นะคะก็จะขจัดนะพวกแบบแบคทีเรียเนี่ยได้ถึง 99.99% แล้วถ้าถามนะคะว่าอุ๊ยต้องมานั่งเติมบ่อยๆหรือเปล่าถ้าเราเติม1แทงค์นะคะที่เป็นแทงค์น้ำยาถูพื้นเนี่ยจะสามารถใช้ได้นะคะอยู่ที่600นาทีหรือว่าประมาณ10ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็นะคะเวลาที่เราใช้น้ำยาถูพื้นเนี่ย
จะใช้นะคะกับตัวน้ำสะอาดเนี่ยได้ประมาณ20แท้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าต้องมาเติมบ่อยๆเลยและอุ้มแนะนำจริงๆนะคะให้ใช้คู่กันมันจะดีมากๆเลยแต่อุ้มอยากจะบอกอะไรทุกคนหนึ่งอย่างหรือเปล่าเวลาที่เราซื้อเครื่องล้างพื้นมานะคะถึงเครื่องจะทำความสะอาดพื้นเนี่ยได้ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องพิจารณานะคะที่ตัวการทำความสะอาดอัตโนมัติของมันนะคะเพราะว่าหลายครั้งนะที่เราเนี่ยไปดูดอะไรแบบพวกเฮ้ยพวกไข่หรืออะไรที่มันมีกลิ่นคาวกลิ่นเหม็นนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทุกคนอย่างเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่เนี่ยไปที่ตัวแท่นชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จแล้วก็เป็นแท่นทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยนะคะพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำการชาร์จอัตโนมัติเราสามารถกดที่ด้านบนตรงนี้1ทีค่ะเพื่อให้มันทำความสะอาดตัวเองนะคะตัวโรลเลอร์นะตัวโรลเลอร์ของมันเนี่ยเป็นแบบคู่เหมือนที่อธิบายไปตั้งแต่ต้นเนาะมันก็จะทำงานนะคะ2ทิศทางออกจากกันจะช่วยนะคะทำให้มันสะอาดขึ้นเนี่ย 99% ยังไม่พอค่ะมันยังช่วยนะคะในเรื่องของการลดการพันของพวกเส้นผมเนี่ยได้เป็นอย่างดีด้วยและหลังจากที่มันทำความสะอาดตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีการเป่าลมร้อนเนี่ยเข้าไปอัตโนมัติค่ะเพื่อลดนะคะเรื่องของความชื้นแล้วก็กลิ่นอับต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยล่ะและสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตขนาดใหญ่คุณสามารถใช้งานได้ประมาณ43นาทีต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งหรือว่าพื้นที่นะคะประมาณ300ตารางเมตรนั่นเองก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะถ้าใครเนี่ยใช้ Roblox อยู่แล้วคุณจะคุ้นเคยกับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Roblox ใช่ไหมเครื่องนี้เนี่ยใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัว Dyad Pro คุณสามารถแอดเข้าไปได้เลยนะแล้วเราจะสามารถคอนโทรลอะไรได้บ้างนะคะก็คอนโทรลได้ทั้งเสียงนะต้องการเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆนะคะก็ทำได้หรือว่าการปล่อยน้ำนะตามโหมดต่างๆนะคะเช่นสมมติคุณเลือกโหมด Max คุณต้องการจะปิดเปิดระบบน้ำอะไรคุณก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะความแรงของการดูดอะไรแบบนี้เลือกได้หมดเลยนะคะยังไงเนี่ยคุณสามารถเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Roblox ได้เลยมาใช้งานร่วมกันแบบนี้งั้นเดี๋ยวอุ้มมาสรุปให้ฟังดีกว่านะคะว่าอะไรเป็นเหตุผลที่อุ้มอยากให้คุณเนี่ยมี Roblox Dyad Pro เครื่องนี้ไว้ที่บ้านจริงๆนะจากประสบการณ์ของอุ้มที่ผ่านมานะคะสิ่งแรกเลยคือเรื่องของการทำความสะอาดค่ะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยทำความสะอาดได้หมดจดจริงๆนะทั้งเรื่องของพลังดูดเองก็ตามจนไปถึงเรื่องของโรลเลอร์คู่นะคะเฮ้ยอุ้มไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการที่โรลเลอร์คู่เนี่ยมันทำออกมาแล้วมันจะมันทำให้สะอาดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยอีกเยอะเลยและการที่มันทำงานด้วยกันนะคะสองทิศทางเนี่ยทำให้ถึงจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่แบบอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะออกแรงเยอะมากนะคะตัวนี้ก็จะถูได้สบายๆเช่นเดียวกันมันดูดได้นะคะทั้งฝุ่นนะทั้งขยะเปียกขยะแห้งไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกสิ่งนึงที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของแทงน้ำตัวนี้เนี่ยตัวแทงน้ำสะอาดเนี่ยมีขนาดอยู่ที่900มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ตัวแทงน้ำสกปรกเนี่ยจะอยู่ที่760มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเติมบ่อยๆนะคะคุณสามารถเติมเนี่ยแล้วก็ใช้งานเนี่ยตามเต็มพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอยังมาพร้อมกับนี้เลยที่นะคะเป็นแท้งเนี่ยน้ำยาถูพื้นนะซึ่งดีมากๆเพราะมันเนี่ยปล่อยออกมาอัตโนมัติรวมทั้งเรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะคะการทำความสะอาดตัวเองของมันเนี่ยถือว่าทำได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยขณะที่อุ้มนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงเนี่ยลมร้อนเนี่ยเป่าออกมาตลอดเวลาเพื่อช่วยทำให้ตัวผ้านะคะตรงโรลเลอร์เนี่ยมันไม่ชื้นนะคะมันไม่ชื้นมันก็จะไม่มีกลิ่นอับตามมานั่นเองแล้วตัวเครื่องนะคะยังสามารถตั้งได้แบบอิสระก็คือจับมันตั้งได้เลยโดยที่ไม่มีนะคะพวกแบบเศษต่างๆหรือว่าน้ำเนี่ยไหลย้อนออกมาแล้วต้องทำความสะอาดอีกรอบนะคะมันเป็นปัญหาของเครื่องล้างพื้นเครื่องอื่นๆมากๆเลยแหละฟังแบบนี้แล้วอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะราคาเต็มของเจ้าเครื่องนี้อยู่ที่ 44,990 บาทค่ะราคาพิเศษนะราคาพิเศษนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ 18,900 บาทแต่ว่าวันนี้มีพิเศษกว่านั้นอีกทุกคนแค่เข้าไปนะคะที่ www.robloxthailand.comคุณจะได้ราคาพิเศษมากๆเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะจะอยู่ที่ 15,399 บาทพร้อมกับการรับประกันนะคะ3ปีเต็มทุกชิ้นส่วนทาง Roblox Thailand เนี่ยเขาดูแลจัดการให้เต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน description อุ้มรับประกันอย่างนึงเลยว่า Roblox Thailand ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนแล้วคุณซื้อไปคุณใช้งานได้อย่างเต็มที่นะคะจะเวิร์คมากๆเลยวันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ